การแบบนี้นี่ต้องรีบต้องเร่งต้องไวแล้วครับทำท่าจะกระทงหลงทางแข้งโอ้ยดูครับไปต้องเจอหมัดก็ประสาทเสียได้สำหรับนำศักดิ์น้อยแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะว่ารายนี้นี่ส่วนใหญ่ชนะคู่ต่อสู้นี่ชนะ 4-5 ตลอดมาตอนนี้มาถึงตอนนี้นี่เปลี่ยนอาชีพเลยครับเอาดึงพ้นไม่พ้นติดในแล้วครับดูยันคำติดตั้งกำแพงคาตีไม่ได้อีกแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาเอาละครับเกมต้องรีบต้องเร่งครับกำนันประมุขอยู่ไม่สุขครับอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นักมวยก็เฉยไม่ได้เหมือนกันครับบังท้อไม่ท้อหมดไม่หมดครับโอ้โหพยายามประกบครับพยายามบี้พยายามบดนำสักน้อยแต่ใช้ก็เหลือเกินครับใช้ฝีมือครับใช้เหลี่ยมมวยเข้าช่วยโดยเพราะจะมีแข้งซ้ายครับดูให้ดีแข้งซ้ายนั้นวางไปเตะไปตะก้านี่ครับเหลี่ยมมวยครับสำคัญใช้เหลี่ยมเข้าช่วยครับอัตชัยมวยฝีมือนั้นดูให้ดีใหญ่กว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับศิลปะมากมายมวยไทยนั้นพอจะต้านได้พอจะแบ่งเบาได้ลูกนี้จะสายนาครับโดนเตือนนำสักน้อยลูกนี้ไถไม่ได้พยายามไล่พยายามบดพยายามเบียดแต่อัตชัยก็ต้านได้น่าดูวงในวางนักเตะแต่แข้งซ้ายแข้งซ้ายบนสามข้างโอ้มาเป็นชุดหาเกมของมวยคู่เอกเงินล้านวันนี้นี่มาเข้มข้นเอาในป้ายยกที่3ครับใส่กันไม่มีหยุดโอ้แทงซ้ายเปิดเกมเดินต่อแทงขวาทำยันพยายามโต้แทงเข่าขวาอัตชัยยันกันเอายังไงดักเหลี่ยมคาแทงไปเรื่อยล็อกไปเรื่อยพลิกเหลี่ยมหมดยกที่3ครับพบกับความสนุกบนเวทีกันต่อในยกที่4ครับบนเวทีเป็นยกที่4ครับต้องขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกชลัดอุตสาหะเคราะห์บริษัทอุตสาหะจำกัดครับเครื่องดื่มฉลามคนสู้ชีวิตรถยางรถบรรทุกไฮฮีโร่ยางดีไฮฮีโร่ครับดูซ่าแบตเตอรี่รถกระบะมิตซูบิชิ L200 สตราด้าสุราแสงโสมสเปซคิมโก้ชุดชนายชายเจเพสคุณอภิชาติพญาคงนครทองปาดูและคุณเฉลิมลักษณะวิราชรุ่งเรืองทั่วครับเอาครับปาดูต่อยกที่4ครับเปิดหัวมานี่น้ำสักน้อยล้มไป4ทีนะครับมาโดนมาดิตาหากนะครับโอ้ดูครับอัตชัยนั้นได้น้ำมาใหม่ๆครับยังแข็งแรงน้ำสักน้อยเริ่มบดนะครับเริ่มไล่เริ่มบดเครื่องเรื่องร้อนเครื่องร้อนแล้วมาแล้วครับลูกนี้เอาล่ะต้นน้ำครับอัตชัยปลายน้ำจะเป็นยังไงชักจะเอาไม่ลงครับมีมาซ้ายแข้งซ้ายแข้งซ้ายหวยอยู่ที่วงในครับจะต้านไหวไหมอัตชัยนี่แหละครับมวยกันล้านต่อยกันยังไงออกอาวุธกันแบบไหนท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้ครับแข้งซ้ายสุดยอดทั้งคู่จับเข็นแทงติดเดินบิดติดในอย่างเดียวครับนี่ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ตีเข่าซ้ายต้านอยู่หรือเปล่ารับไหวหรือไม่ครับทางด้านอัธชัยเอาเจอเข้าไปทำท่าจะนิ่งครับทำท่าจะหัวเทียนบอดโอ้โหการมาวันนี้ของนันสักน้อยนี่ไม่มีหยุดจริงๆครับนี่แล้วครับคู่มวย8ดาว9เดือนครับใส่กันไม่หยุดจริงๆครับท่านผู้ชมเอาศอกซ้ายต้องระวังครับยังถือว่าอันตรายครับอาวุธทุกอย่างที่ออกของทางด้านอัธชัยหัวเทียนจะบอดหรือไม่ยุบหรือเปล่าช็อตหรือไม่ดูครับติดบิดตลอดไม่มีการอยู่นอกแม่เจียนไปจินอยู่ด้วยกันนะครับนำสักน้อยสายตัวโตอัธชัยแข้งซ้ายโดนจับอีกแล้วอัธชัยอัธชัยโดนจับแม่ปล้ำไปอีกปล้ำเอาอัธชัยล้มไปอยู่ข้างล่างตัวใหญ่กว่านะครับนำสักน้อยเดินอีกแม่ตัวเล็กเลยอัธชัยนะครับโดนปล้ำอีกแล้วปล้ำแล้วเรียบร้อยนะครับในไม่ได้ต้องนอกนำสักน้อยเดินอีกโดนซ้ายไปทีนึงเฮ้ยเอาอัตชัยล้มอีกอาการมวยไม่ดีนะครับอัตชัยทำได้ก็จริงแต่ว่าอาการมวยเสียโดนเข่าอีกนำสักน้อยนี่โตไอ้ลูกโตนี่นะครับอัตชัยนี่แย้งเหมือนกันไอ้ลูกใหญ่ลูกโตนี่หมดยกที่4ยกที่5ยกสุดท้ายยกมาดูที่5ครับบนเวทีเป็นยกสุดท้าย
ท่านผู้ชมในเมืองไทยแล้วก็ท่านผู้ชมทั่วโลกครับกำลังชมไปพร้อมกันความยิ่งใหญ่ของนัดประวัติศาสตร์จริงๆครับนอกจากไดเกียว 2T แล้วนะครับยังมีไดเกียว 4T สำหรับรถมอเตอร์ไซค์4จังหวะครับผลิตมาตรฐานจากโรงงานครับก็ติดตามกันได้นะครับไดเกียว 4T SG เครื่องฟรีสตาร์ติดง่ายครับเอาละครับยกนี้นำสักน้อยโดนเตือนนะครับลูกไถนาโดนศอกสั้นครับขณะตีเพลินๆนี่อัจฉริยะเช็ดด้วยศอกซ้ายเต็มคางครับดูเอาแรงงานครับลูกเนี้ยคนนี้ก็เบาแฟนมวยเตือนโหลั่นสนามให้กรรมการเตือนโอ้โหเบิ้ลเข้ามาใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ลุยเข้าไปโอ้นี่นะครับพอท่าเข้าไปแต่แฟนในสนามยังเชียร์อัจฉริยะอยู่ครับโอ้เสียงเฮเสียงฮาเฮลาโลสารพาของแฟนมวยภายในสนามตอนนี้นี่แน่นไปหมดครับแข้งซ้ายยังมีพิษตรงครับโอ้ยดูครับออกข้างหลบสายตาออกแข้งออกแข้งนะแข้งซ้ายติดบังแข้งซ้ายลำตัวแข้งซ้ายลำตัวคืนนี่ใหญ่อย่างเธอพี่ไม่เคยเจอวันนี้เจอแล้วครับเอารับแข้งซ้ายยังถือว่าเป็นเกมที่ยังต้องเบียดตลอดครับสำหรับทางด้านนำศักน้อยพอมาถึงตอนนี้นี่ผู้ต่อกรคนต่อไปข้างหน้านี่รออยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นก้าวร้านขุนศึกรออยู่ดูได้ครับในงวดหน้าไฟหน้าแต่ว่าต้องให้ผ่านไฟนี้ก่อนผ่านหรือไม่ผ่านครับอีกประมาณไม่ถึง1นาทีครับใกล้จบเอาถ้ามาเปิดไฟเขียวในช่วงปลายยกนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องได้เหมือนกันแหมคู่นี้ชกแล้วสุดๆเลยนะครับเป็นมวยใหญ่ที่โอ้โหชกกันระเบิดเลยมันจริงๆนำศักน้อยแดงน้ำเงินอัตชัยนะครับเหลือนิดเดียวโดนซ้ายอีกแล้วไม่เข้าไม่ได้นะครับนำศักน้อยอัตชัยตีนแรงนะครับซ้ายนี่น่ากลัวปลายยกโดนซ้ายอีกทีนึงมาดูว่าใครจะเข้าตากรรมการนะครับอัตชัยปลายยกไม่เข้าแล้วกรรมการผู้ห้ามธีระนวังวราเร่งเกมเหลืออีกนิดเดียวเหลือแค่30วิไม่ถึง30วิแล้วนะครับตอนนี้หมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับต้องรับคะแนนข้างล่าง3ท่านก่อนกรรมการที่ให้คะแนนมีระดมณบางช้างเลิศชายเจตสานนท์แล้วก็มีอุดมดีกระจ่างนะครับ3คนไปที่กรรมการรวบ